พอเซกิโร่ต่อเลยไหมเซกิโร่นี่กูสปีดรันงานรอบอยู่แม่พอเซกิโร่แม่อยู่คนละจักรวาลนี่อ่ะเซกิโร่กูจำบอลได้เกือบหมดเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะบอลบัตรบอลก็ไม่ใช่น้อยๆไอ้เหี้ยมันค่ายเดียวกันแต่บอลไม่ใช่น้อยแกเดี๋ยวกูพอก่อนแล้วกันแม่งเยอะจัดเยอะจริงเยอะเกินมีเกือบ20ตัวได้อะเซกิโร่เยอะกายพวกบอสเซกิโร่เยอะไหมบอสเซกิโร่ไม่เยอะถ้าเยอะอยู่นะแต่มันไม่มีเดียวซีไงมันชุดเดียวจบไงเซกิโร่มันเขาเรียกว่าไงสองสามจำได้ไหมดูจำนวนในบอสน้อยได้เยอะอยู่แปดเก้า17ตัวบอสเซกิโร่เซกิโร่ต่อเลยเนี่ยพวกกูจะเลิกกันเนี่ยเพราะกูเซิร์ฟจะปิดละเซิร์ฟจะดับละเซกิโร่นิดเดียวเซกิโร่ว่าได้แต่ว่าบัตรบอลนี่เยอะจัดแล้วบอสบัตรบอลคล้ายๆกันไหนที่ตัวมีในเรื่องของทั้งหมดเซกิโร่ตัวแรกคือโอโจบอกว่าอาชินะไม่เกนไม่ใช่เกนนิชิโร่เพิ่งเชื่อมบอลมาขับแพ้ไม่โดนแพ้เอาชนะได้ด้วยเออชนะได้นะแล้วก็โดนตัดไม่ก็ชนะแต่คัดซีนมันเปลี่ยนไอ้ที่แล้วถ้ามึงเล่นแบบตัดแขนได้ดีถ้ามึงเล่นชนะไอ้เหี้ยไม่จะมีเหมือนพวกแบบประเด็นจ้าของฝั่งตัวเออมาตัดแขนเราดาวกระจายเราแล้วสุดท้ายก็โดนเนี่ยตัดแขนอยู่ดีอ๋อไอ้เหี้ยเล่นรอบสองกูสาวแบบไอ้เหี้ยกูรอชนะดูวะสุดท้ายก็ต้องตัดแขนขาดอยู่ดีตัวต่อมาเป็นยูบูอานาวะโอนิวะยูบูโอนิวะเออใช่ตัวขี่ม้าที่ขี่ม้าป่ะใช่ที่ขี่ม้าตัวกระจอกไอ้เหี้ยต่อมาเป็นเลดี้บัตเตอร์ไฟโอโจ้ไอ้เหี้ยโคตรกูเห็นพี่เอกแล้วกูจะร้องไห้แทนโอโจ้พอมีแฟนสองกูร้องไห้จริงมันเก่งแล้วตอนกูเล่นมันเก่งหรือมันยังไงวะมันเป็นบอสยากตัวแรกของเกมอ่ะนึกออกป่ะแล้วแบบตอนนั้นกูยังจำไม่ค่อยได้เกมไม่ได้เว้ยคือพอกูมาเล่นรอบสองพอกูจับไม่ค่อยได้อันนี้ไม่ได้พูดโมนะเว้ยกูถ้าจะหลับตาสู้ได้เลือดมันลดเลยหลับสู้ครั้งแรกอ่ะพอแม่งเฟสแรกตายมีเฟสสองแบบพอแล้วกูเห็นไปเลยกูเห็นพี่เอ๋แม่งเล่นแบบเป็นสิบรอบอ่ะกูไม่ต่างกูพูดเลยกูไม่ต่างแล้วแม่งเข้าเฟสสองเสร็จฉันแพ้แม่งไอ้เหี้ยปิดหาพ่อมึงต้องสู้เฟสหนึ่งใหม่ตัวต่อมาก็คือไอ้ตัวแรกอ่ะไอ้เกนนิชิอ่ะเกนนิชิโร่อ่ะใช่สู้บนทำไมคาซีมเยอะจังวะสู้อีกรอบสั่งไปอะไรเงี้ยมันสองเฟสมันสองเฟสเออพอเฟสสองเฟสมันถอดเกาะเออมันถอดเกาะมันเอมึงหน้าแรกของมันจะกระโดดเข้ามาแทงเลยวะใช่มันมีไปดาบไฟฟ้าอันนี้แพ้ที่ได้เลยธนูอันบัลเล่มเลยเน้นแพรี่ที่ตายมันบินอะไฟฟ้าเราก็สะท้อนสายฟ้าได้ตายแล้วตายแล้วตัวต่อมานี่บอลหรอวะบอลตัวไหนที่ทำให้กูแบบน้ำตาไหลชีวิตจริงเดี๋ยวไปบอกให้ Fording Skin Monkey อ๋อ Puzzle เฮียบอลทิมิกเออตามหาลิงตัวอะไรบ้างตัวลิงอ่ะลิง4ตัวไม่มีลิงปิดตาปิดหูปิดจมูกเออแล้วตัวสุดท้ายแม่งพอมึงเข้าฉากมึงต้องหันไปฟันมันเลยเดินตามหลังตัวนี้ที่เราเคยคุยกัน Guardian Aim ไอ้ลิงปาดคออ่ะไม่เป็นพอที่ทุกคนต้องตกใจไอ้เหี้ยใครจะไปคิดใครจะไปคอขาดเออใครมันจะไปคิดไอ้เหี้ยแล้วมึงดูเดี๋ยวจบคลิปเนี้ยเดี๋ยวน่าจะจบคลิปมีสู้ Guardian Aim อีกรอบนึงตอนนี้สู้พร้อมเมียแม่งไอ้เหี้ยอ๋อใช่มีสองตัวเนี่ยลิงปาดคออ่ะไม่ซื้อรอบแรกเรายังเนื้อเรื่องตามเนื้อเรื่องเรายังไม่ได้นิ่งอ่ะเรายังไม่ได้ดาบแดงเรายังฆ่าไม่ได้ไม่ได้ดาบตัดดาบฆ่าอมตะตัวต่อมาก็คอรัปเต็ดมังวิญญาณพระสู้แม่งมีสองรอบมีสู้ร่างวิญญาณสู้ร่างจริงนี่เฮดเลสเอ็มอะไรฮะรู้จังหวะพี่เอกจะไม่ทีเดียวผ่านเนี่ยมากับเมียมากับเมียตัวอะไรก็ต่อไปไอ้ลิงอะมากับเมียมากับเมียหูอย่างยาวเจ็ดต้องเอาตะขาบตัวมันออกมาใช่เอามือล้วงเข้าไปเอาอย่างยาวมันก็มีต่อชีวิตเหมือนกันป่ะมันไม่ค่อยได้ต่อชีวิตเหมือนกันป่ะจำไม่ได้เห็นมีไปคุยกับอ๋อพ่อไอ้เหี้ย
เนี่ยมึงพ่อเนี่ยอิชินเอ็นมาอิชินโอปะอ้าวสู้กับโอสู้ไม่ต้องสู้กับโอปะไอ้นกคู่กับเอ็นมาเดอะอ้าวไอ้เจนเทิลเบดนะเออเจนเทิลเบดอะเฟสเดียวเฟสเดียวอ้าวผู้หญิงไหมเหรอก็อันนี้คือสำหรับแบดเอนดิ้งอ๋อชูไล่จริงสุดท้ายเราเลือกที่แบบว่าเลือกจะฆ่าทุกคนในนั้นแหละสู้เอ็นมาต่อไปเป็นอิชินใช่อิชินร่างแก่ใช่มั้ยอิชินแบบสภาพใกล้ตายอิชินเท่นะร่างเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งอนิเมะสัตว์มีกระทือแบบไฟลุกกว่าจะเปลือยแก่แก่ฉากชีวิตนี่อันนี้อิชินชูร่ารูทมีชีวิตเดียวมั้งหรือ2ไว้ล่ะต่อไปเป็นเกรทชิโนบิอ้าวก็คือพ่อโอ้โหกูร้องไห้กับพ่อไป3รอบจริงป่ะเนี่ยกูแพ้อันนี้แพ้จริงๆอ่ะแพ้แบบแพ้ที่กูจะปาจอยยิ่งกว่าโอโจ้อีกอ่ะอย่างที่บอกอ่ะเหมือนโอโจ้อ่ะตอนนั้นกูยังไม่คือสู้ถึงโอมึงกูยังไม่ค่อยจับในคดีแกไม่ค่อยได้ไงกูยังเล่นแบบสไตล์ดาร์คโอฟันหลบนี่หรอปะสุดท้ายซึ่งวิธีนั้นแม่งใช้กับโอไม่ทุกคนเลยจนถ้าสุดท้ายเหมือนกูกับไอ้เนี่ยกูเล่นแบบไม่หลบได้สักกูกันอย่างเดียวผลมาคือกูชนะไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยทำไมต้องเล่นแพนได้เยอะเนี่ยทุกตัวในบอสถ้ามึงแพนได้เป็นอ่ะแม่จะกลายเป็นเกมมันเตียมเกมจะตั้งหวาตัวต่อมาเป็นพระตัวจริงมันจะขาวไปไงเออก็มันตายแล้วใช่ไหมอือก็รับมันแล้วก็ตัวต่อมานี่อาจจะแปลกๆหน่อยดีไวดากอนที่แม่งบอสกิไปเฮียสู้ยังไงนะลืมไปละต้องก็ไปขึ้นไปสะท้อนสายฟ้าไม้สะท้อนสายฟ้าอ๋อเก็บน้ำตาไอ้เนี่ยตอนแรกกูเห็นนี่คือแบบคิดในใจสู้ยังไงวะกูก็คิดนี่แต่ถ้าเอาเซโคดึงตกคาเนาะโคโนสมาแล้วต่อมาจบแล้วทำไมมันสู้พ่ออีกรอบนึงวะย้อนเวลารอบสองรอบนี้โหดรอบนี้โอนตอนแบบว่าจุดพีกอะโอตอนนี้บอกจุดทองเธออยู่ทองถ้าเปลี่ยนได้ทันต่อมาเป็นดีมอนแม่งของมันเปลี่ยนออกบอสมันเปลี่ยนดีมอนฟอร์ออฟเฮทเทรดดีมอนออฟเฮทเทรดปีศาจไฟอันนี้แฟนตาซีสุดละกูว่าแฟนตาซีกับลิงอย่างเงี้ยเชี่ยรถตัวต่อมาเป็นอ้าวทำไมเจอไอ้เจนี่แล้ววะอิชินเกนิชิโรมันเจออิชิน3ครั้งมั้งเจอเกนิชิโรอีกแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอิชินรอบสุดท้ายแล้วก็อิชินอิชิน3ล่างนี่ The Sword Sen อิชินสู้สนุกนะเว้ยถ้ามึงดูจังหวะมึงกูสู้สนุกอะสู้สนุกจริงๆนะเดอะซอร์สเซนซอร์สเซนจะสื่อหอกถือปืนกูงงชิบหายเลยกูเล่นครั้งแรกกูตกใจอะวิ่งจะวิ่งหนีแม่งควักปืนมายิงกูเลยตามแต่กูแบบคอหนีแบบไอ้เหี้ยออกมานี่แป๊บนึงตั้งตัวนิดนึงไอ้เหี้ยไม่ควักปืนแบบซอร์สเซนพ่อเลยชักปืนเฉยโอเคจบเรียบร้อยสมบูรณ์แบบบัตรบลอนไว้ติดไว้ก่อนเออไอ้เหี้ยน่ะทำไมไม่มีเดลซีให้เป็นกิโลวะอะไรแม่ทำให้มันแบบมันเก็บมันละเอียดอะมันแบบเออไอ้เหี้ยกูอยากมึงกูแบบอยากสู้บอสเพิ่มอ่ะนึกออกป่ะอยากได้มากกว่านี้เรื่องมันจบเพราะไม่คือในเรื่องอยู่ในเรื่องจบแบบโคตรล่อภาคต่อเลยสัตว์มันก็ทำต่อได้แล้วตอนที่มันเดินทางแหละหรือว่าจะฉากสุดท้ายอะคือไม่ว่าจะฉากจบไหนก็ทำเป็นเนื้อเรื่องต่อได้หมดอะเกมแม่งแบบโคตรรอฉากจบเลยฮะได้โคตรรอภาคต่อเลยมีจบแบบไหนบ้างวะมีจบแบบเราฆ่าตัวตายเพื่อช่วยนายน้อยเราจบแบบนายน้อยตายเรามีชีวิตต่อไอ้เหี้ยกายนกมันบินอยู่แต่ว่าจะโดนฟีร่วงอันหนึ่งเข้ามาขึ้นมาเข้ามาเลยเอาเข้ามาเออจบแบบว่า3ฉากอะจำได้ปะชาวกูลืมอะกูจำไม่ได้อ๋ออีกอันนึงคือชูล่าไงจบแบบเราฆ่าทุกคนอ่ะอ๋อเออใช่ซึ่งจะจบแบบไหนอ่ะมึงก็ทำมาต่อได้หมดเลยสาธุเนี่ยพอเกมที่กูชอบอ่ะเสร็จเสียไม่มีประกาศทำภาคต่อมีไปทำเอลเดนริง
เอเดนลิงไอ้เหี้ยเนี่ยเห็นตัวมึงกูเห็นตัวที่หลุดออกมามึงเกมมันดูกองแกงมากเลยอ่ะแต่มันยังไม่ใช่ไฟนอลโปรดักต์อ่ะกูยังวิจารณ์อะไรมากไม่ได้แต่แบบดูกองแกงของมึงกูถึงไม่แปลกใจมาถึงยังไม่รีบปล่อยเหี้ยคือถ้าปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมาว่าคนด่าแน่เลยกดน้ำมาทำไปดีเกินเตอร์เกียร์เลยแล้วอันนี้ขอพูดนอกเรื่องดาร์กโซลนิดนึงแต่เกี่ยวกับดาร์กโซลนิดหน่อยละเกี่ยวกับไซเบอร์พังนิดนึงมึงไซเบอร์พังอ่ะมึงก็คือมึงก็ดูจากก่อนเกมออกคนในทุกจักรวาลพร้อมจะกระเลียไข่ใช่ป่ะถ้าใช้เกมจริงมันไม่ดีใช่ไหมซึ่งกูอ่ะใช้เฟซแล้วผ่านตาไปตบพวกเฮียนี่บ่อยว่าทีนี้แม้ว่าตาไปกลัวสันติคนสันติคนประเภทเนี่ยที่แบบว่าเลียไข่ค่ายเกมนั่นแหละเกินเนี่ยมึงเชื่อป่ะยังมีคนไม่เข็ดเอาไว้แบบว่าคือแล้วพอออกมากูเชื่อทุกคนจะได้รับบทเรียนระดับดีแบบไอ้เหี้ยอย่าไปคาดหวังอย่าไปเชื่อคาดหวังอะไรมากเกินจังหวะเกมจะออกได้หรอมั้ยกูรู้ทุกคนได้รับบทเรียนแล้วสุดท้ายแม่งพอขายเอลิน พอขายเอลินโผล่มาปุ๊บก็มีคนเรียกไข่แล้วพอมีคนไปบอกก็แบบกูจะไว้ใจได้ไงครับเดี๋ยวก็เหมือนทำมาพังหรอกแม่งก็พูดคำว่าก็คนละค่ายคนละค่ายแล้วก็ดูเกมที่ผ่านมาเนี่ยครับเกมที่ผ่านมาเขาก็ทำดีกว่าทุกเกมไอ้เหี้ยก่อนเชิญไอ้ก่อนก่อนไอ้คนดีไม่ใช่หรอก่อนเซิร์ฟพังจะพังอ่ะวิชเชอร์3ภาคดี3ภาคอ่ะนะอยู่เกมนี้ก็พังแล้วแบบกูบอกพวกชี้นี่แม่งถึงบอกวนลูปไม่รู้จบอ่ะมึงพอเกมออกมาห่วยก็ด่าเกมว่าเกมห่วยแต่พอเกมใหม่ออกปล่อยเทรลเลอร์จริงๆแล้วกูก็แบบอู้น่าเล่นจังพรีออเดอร์ดีกว่าได้ป่ะมั้ยนี่ไงเหมือนไอ้เนี่ยไมตี้นายมันจบดีอ่ะเหมือนนะไมตี้นายไมตี้นายนี่ตำนานจริงโปรโมทเยอะเอาเงินหนีไปเที่ยวแล้วมั้งเนี่ยเงินหนีเล่นยาวนะไอ้สัสมึงพูดถึงไอ้ที่คีย์คาแรคเตอร์อ่ะมึงไม่รู้ว่ามึงพอยุคสมัยเนี่ยเหมือนพอเรามีพอเกมมันเริ่มเป็นวงการใหญ่อ่ะมันทำให้เห็นแล้วว่าแบบว่าคนแบบว่าไอ้พวกคนสร้างเกมสมัยก่อนแม่งไม่มีฝีมือที่อะไรเลยแม่งแค่ตัวเลือกน้อยนึกออกปะแค่เขาทำก่อนก็เลยดังแค่เขาทำก่อนมึงอย่างดูอย่างอ่ะไอ้เฮียล็อกแมนอ่ะไอ้เฮียคนสร้างแม่งก็คือคนสร้างไมตี้ดัมเบิลไนน์แหละคนเดียวกันอ่ะมึงดูเกมของไมตี้มาขยับเปลี่ยนอ่ะขยับเปลี่ยนราคาแบบราคาพันล้านนะมึงหรือไม่แบบโปเกมอนเนี่ยมึงรู้ป่ะว่าเกมฟรีค่ายเนี่ยนอกจากโปเกมอนแล้วเกมอื่นทำอ่ะล่มดูเกมไม่มีเกมไหนทำออกมาลุ่งเลยซึ่งโปเกมอนที่มันแบบว่าใหญ่ในวันนี้ก็เพราะว่ามันมาก่อนแค่นึงแต่แบบเกมอื่นออกมาแบบชื่อเกมฟรีกับมันไม่มีเกมไหนดีแต่เกมนอกจากโปเกมอนมีคนเดียวที่กูเห็นว่าแบบยังโอเคอย่างคนสร้างคาสเซิลวันเนี่ยที่กูบอกว่าโอเคนะไอ้อิกาไอ้เกมใหม่ของมันไอ้บัตรสเตนอ่ะกูเป็นคนที่ตามเกมนี้มาเหมือนกันแล้วแบบถ้ามึงดูตอนบิวแรกสุดของเกมออกมามึงตอนแบบตัวอัลฟาออกมากราฟิกเกมแม่งเหมือนเกมเพย์หนึ่งห่วยๆคือทุนต่ำๆของมึงได้หรอปะซึ่งสุดท้ายคนก็แบบอ๋อบอกว่าแบบเฮียเกมมันดูกระจอกไปวะถ้าเทียบกับทุนที่ได้เชื่อตรงนี้กูเคารพพิจารณาเลยถ้าเป็นพวกแบบเชี่ยอีกไอ้เฮียคนสร้างล็อกแมนอะไรนะแม่งคงเมินไม่สนใจแล้วทำต่ออีกะแม่งเงียบหายไปเกือบปีอะแล้วแบบสุดท้ายปล่อยออกมายกเครื่องกราฟิกใหม่ทุกอย่างในเกมปรับแก้โมเดลใหม่ทุกตัวในเกมหมดเลยจนมาปัจจุบันเนี่ยเฮียคนเป็นคนเดือดไม่บอกเราต้องการทุนเพิ่มครับอีกะแม่งหายแบบหายไม่อัปเดตเลยหายไปเลยอ่ะจนคนเริ่มกังวลแบบไอ้ที่หายไปไหนวะหนีปะเนี่ยแต่พอปล่อยออกมาแบบโอ้โหอัปเดตทุกอย่างโมเดลทุกตัวแอนิเมชันทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หรือไม่มึงดูอีกคนหนึ่งอ่ะไอ้คนสร้างเชนมุนอ่ะคนสร้างเชนมุนยาวอ่ะยูยูซากิมึงกูเพิ่งรู้ว่ายูยูซากิอ่ะเคยให้สัมภาษณ์ว่ายูยูซากิไม่ได้เล่นเกมมา20เกือบ20ปีแล้วเอาคือเอาง่ายคือเขาถึงไม่แปลกใจนะว่าถ้าทำในเชนมุน3อ่ะมันถึงเกมตกดูกว่านึกออกป่ะเพราะเขาก็ทำตามแบบเดิมของเขาอ่ะมึงคิดเชื่อในยุคที่มียากุซ่าไกใครจะเล่นเชนมุนวะยากุซ่าทำดีกว่าทุกอย่างเลยซึ่งกูก็แบบไอ้เหี้ยถึงบอกว่าพวกเชียร์เนี่ยแม่งไม่ได้เก่งหรอกแม่งแค่มาก่อนแค่นี้แต่ทำไมทางเลือกมันน้อยแค่นั้นอันนี้กูออกอากาศได้วะเนี่ยได้เซนเซอร์ชื่อกูมาด้วยสัตว์สปานใครเกมมาฟ้องเรียกส่งจดหมายถึงบ้านไม่ใช่ใครเกมไอ้พวกแฟนเกมไปลุมปาขี้โดนหาไอ้เหี้ยชื่ออะไรไอ้เหี้ย
็ดังทางอ้อมเลยนะเว้ยกูจะดังอย่างนี้ไม่ได้นะดังในด้านอื่น